คยรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยไหมไม่ต้องรู้สึกแย่หรอกคนเรามันก็ขี้เกียจกันได้แต่ก่อนที่จะขี้เกียจจะไม่ทำอะไรเลยเรามาดูเคล็ดลับและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเราก่อนเค้กเบอร์รี่2ชิ้นได้แล้วค่ะเชิญเลยค่ะโอ้ฉันยังไม่เคยลองกินเลยนะเนี่ยคุณคะขอเครื่องดื่มให้เราด้วยค่ะได้ค่ะเช่นเคยค่ะทานให้อร่อยนะคะฉันหิวมาตลอดทั้งวันเลยแต่ฉันเปิดไม่ออกอ่ะขอยืมที่เปิดขวดหน่อยได้ไหมคะคุณคะเปิดดีค่ะนี่ทำมือฉันเจ็บไปหมดเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้แล้วว่าคุณทำไงฉันเคยเห็นคนทำแบบนี้ในเน็ตอ่ะแกไม่ออกเลยเนี่ยต้องหาอะไรที่แข็งแรงกว่านี้เธอแน่ใจเหรอว่าต้องการแบบนั้นเธอแน่ใจนะว่ากำลังทำอะไรอยู่เชื่อมั่นในพลังของเจ้านี่เฮ้ยนั่นแหละฉันจะเอาจริงเลยนะอลูมิเนียมนี่แข็งใช่ย่อยฝาหลุดออกหรือยังเธอก็ใช้แหวนสิมานี่เดี๋ยวทำให้ดูดูอยู่หรือเปล่าวางมือเหนือฝาแล้วก็ดึงว้าวของเธอด้วยฉันว่าปืนนั้นดูเยอะไปหน่อยนะพวกคุณต้องใช้นี่หรือเปล่าคะคงแม่แล้วนะมีประโยชน์เหมือนกันแฮะสตีเฟนตั้งใจเล่นมากขนมมันๆนี่ขัดขวางการทำแต้มของฉันไม่ได้หรอกเติมพลังหน่อยจะแพ้แล้วนะเจ้าซอมบี้อีก 2-3 ชั่วโมงเจอกันนะเล่นมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยสตีเฟนฉันพูดกับนายอยู่อ่ะอีสักพักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยนี่มันน่าขยักขยั่งมากเลยฉันไม่ว่างนะเล่นเกมอยู่ดูแลตัวเองหน่อยสิเพื่อนตายง่ายจังเลยนี่เลยโดนซะมันเกือบ7ตัวหรอหลานน่าจะถึงบ้านอยู่แล้วนะได้แล้วนี่มันพอดีเลยใช่ไหมจะทำความสะอาดไปทำไมในเมื่อมันยัดเข้าไปได้โอ้ฉันทำความสะอาดโต๊ะดีกว่าไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเลยโอ้เฮ้ลาน่าเห็นไหมรักกันจริงก็ต้องดุกันบ้างเหมือนห้องจะร้อนไปหน่อยนะร้อนเกินไปสำหรับแจ็คเก็ตอะในนี้มีอะไรตายเนี่ยฉันต้องเอาไอ้เจ้านี่ออกไปฉันหายใจทั้งปากได้ใช่ไหมวิ่งกองผ้านี่ฆ่าม้าได้ทั้งตัวเลยนะแค่สักผ้าทำไม่ได้หรือไงเนี่ยเดี๋ยวนะฉันรู้ว่าจะกำจัดกลิ่นแบบนี้ได้ไงเพราะตอนแรกแกะผ้าอนามัยออกอย่าลืมคลี่ปีกออกด้วยนะแล้วเทน้ำยาปรับผ้านุ่มหนึ่งฝาลงไปแค่นี้ก็พร้อมลุยแล้วกลิ่นมันทุ่งดอกไม้เลยแค่ติดมันเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเริ่มกำจัดกลิ่นได้เลยแต่สตีเวนดูเหมือนจะยังไม่พร้อมนะนี่สตีเวนราชินีสวมเครื่องเพชรสีแดงใช่ไหมถ้าฉันเป็นเชื้อพระวงศ์ฉันต้องสวมนี่แน่กลายเป็นว่าครีมกันแดดได้ผลแฮะเธอไม่ลืมทามันหายใจลำบากจังดูไม่ดีเลยนะโอ้ไม่นะผิวไหม้ใหญ่แล้วลาน่าช่วยด้วยโอ๊ยเธอต้องทำตัวให้เย็นลงนะ
บอกแม่ฉันด้วยว่าฉันรักแม่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เท้าของเธอล่ะเธอเอาชายหาดกลับมาบ้านด้วยทรายเต็มไปหมดทุกที่เลยถ้าฉันเอื้อมถึงรองเท้าอะนะไม่ทำไม่ได้โอ๊ยนี่แหลกมากเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันใช้มาทำอะไรได้บ้างเลยเนี่ยฉันจะจัดการเจ้านี่เองดูรองเท้าแตะนี้สิจะกลายเป็นที่ขัดเท้าแล้วหันแปรงมาแล้วทากาวร้อนลงไปที่ด้านหลังทาทั้งสี่ด้านเลยนะแล้วก็ติดลงที่พื้นรองเท้าแล้วก็ติดกาวรอบๆขอบด้วยแล้วติดเพชรพลาสติกที่ด้านบนยิ่งมีหลายสีก็ยิ่งดีพอใส่ที่ส้นแล้วก็เสร็จฉลาดมากเอารองเท้าไปล้างที่ฝักบัวอาบน้ำแล้วเลื่อนเท้าเปื้อนทรายเข้าไปคราวนี้ทรายก็จะหลุดออกไปแล้วล่ะนี่คือการสครับของคนขี้เกียจเพราะเท้าที่สะอาดคือเท้าที่สุขภาพดีปาร์ตี้ริมสระทำให้เธอเหนื่อยได้นะและเควินก็ได้เรียนรู้แล้วนี่ดูสิเละเทะหมดเลยดูเหมือนจะเป็นปาร์ตี้เจ๋งๆนะลืมตาเกือบไม่ขึ้นเลยอะอะไรนะไอ้นีบนานไปหน่อยเราจะทำความสะอาดทั้งหมดนี่ยังไงล่ะถึงเวลาเล่นซ่อนหาแล้วเริ่มเลยจะมูเสียเวลากับเรื่องนี้ไม่ได้ฉันต้องรีบจัดการด่วนเลยฮะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านี่เนี่ยโอ้ยไม่เอาหน้าโอ้รู้แล้วฉันก็แค่กวาดไปให้หมดเลยทำไมมันติดกันแบบนั้นอ่ะนี่มันแย่มากมันยิ่งทำก็ยิ่งแย่เลยฮะออกไปจากตัวฉันนะกระดาษสีพวกนี้รกรุงรังมากเลยก็แบบดูนี่สิจริงๆแล้วนี่อาจเป็นทางออกก็ได้นะติดเทปกาวสองหน้าที่ไม้กวาดลอกกระดาษออกแล้วก็ใช้งานได้ดูการกวาดสุดสะอาดนี่สิได้ผลอย่างกับเวทมนต์น่ะแค่นี้แม่ก็ไม่สงสัยแล้วฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะโซเฟียโอ้หลับสนิทเลยก็เลยตื่นมาดูดีไงล่ะฉันต้องทำแบบนั้นบ้างคิดว่าต้องโกนหนวดวันนี้แหละข้อยังชั่วหน่อยเฮ้ยวันนี้ต้องเป็นวันของนายเฮ้ยเร็วเข้าตื่นสิฮู้อะคิดว่าตลกนักเหรอโถ่เอ้ยเชื้อโรคต้องเต็มไปหมดแน่เลยนี่มันแปรงอันเดียวที่ฉันมีนะฉันลองอะไรหน่อยนะน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคได้นะแช่มันนานๆสักหน่อยถ้าเธอดูใกล้ๆเธอก็จะเห็นเจ้าเชื้อโรคหล่นลงมาโอเคเธอปลอดภัยแล้วเธอแน่ใจเหรอว่ามันสะอาดใช่โอเคฉันไม่เห็นอะไรเลยตรงนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวโผล่มาแล้วเราจะรออะไรล่ะวิวสตีเวนเคล็ดลับผู้นี้เจ๋งไปเลยใช่ไหมจะทำให้ยุ่งยากไปทำไมในเมื่อเราทำอะไรง่ายๆได้
บอกเราได้นะว่าเคล็ดลับอันไหนที่เพื่อนๆจะลองเป็นอย่างแรกและถ้าเพื่อนๆมีเคล็ดลับของตัวเองก็อย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์บ้างล่ะ